สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มนูนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาให้อาหารปลาตะเพียนนะนี่วันนี้ผมจะให้เป็นแหนแดงนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่จะไม่ให้หัวอาหารครับไม่ให้หัวอาหารมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเรามาดูกันเลยครับนี่ผมก็จะเอาหญ้าเนปียครับที่ตัดให้หนูเมื่อคืนนะครับเอาลงไว้นะครับนี่สังเกตได้ว่าเขาจะกินครับเหลือแค่กิ่งตรงกลางนะครับนี่เราก็จะให้แหนแดงนะครับนี่ครับน้องก็กินดีมากนะครับกินดีกว่าหญ้าเนปียนะครับน้องเขาเป็นสัตว์กินพืชอยู่แล้วนะครับเป็นปลากินพืชอยู่แล้วนะแต่หญ้าเนปียนี้ก็ไม่เหลือครับหมดเหมือนเดิมฝนตกครับปลาไม่ค่อยกินนะครับแต่ก็ขึ้นมากินนะครับสังเกตครับนี่แล้วก็บ่อเลี้ยงแหนแดงครับอีกบ่อนึงครับฝั่งนู้นนี่สำหรับอาหารปลาตะเพียนวันนี้ครับก็เป็นแหนแดงนะครับกับหญ้าเนปียนะครับซึ่งเราจะงดอาหารไว้นะครับงดได้อาทิตย์หนึ่งนะครับนานๆก็จะให้อาหารดีนะครับก็จะเป็นหญ้าเนปียสลับกับแหนแดงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะแหนแดงมีโปรตีน 30% นะครับสังเกตได้ว่าน้องเริ่มขึ้นมากินแล้วนะครับนี่แล้วฝั่งนี้ครับผมจะเอาหญ้าเนปียนะครับมากองไว้มุมนี้มุมเดียวนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่คือที่เขากินนะครับเขาก็เหลือไว้แต่ก้านตรงกลางนะครับมีที่เก็บออกมานะครับนู่นที่ลอยอยู่นู่นด้วยนะครับว่าน้องเขากินดีนะครับได้น้ำฝนไปแล้วด้วยนะครับหลายรอบนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ